ซัมซุงมอบสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ให้ยายลงทะเบียนเราชนะได้สำเร็จแล้วนายณัฐพลทองสรรแอเรียเมเนเจอร์บริษัทซัมซุงไทยแลนด์เดินทางไปยังบ้านยายทองจันทร์เพื่อมอบโทรศัพท์เครื่องใหม่แทนซัมซุงฮีโร่คือSamsung Galaxy A12 ราคาประมาณ 4,999 บาทพร้อมอุปกรณ์และทำการสอนแนะนำการลงทะเบียนเราชนะพร้อมให้ยายได้ลงทะเบียนเราชนะจนสำเร็จเนื่องจากเห็นว่ายายจะลำบากในเรื่องการเดินทางไปในจุดที่ลงทะเบียนซึ่งจะอยู่ที่ธนาคารและอาจจะไกลด้านนางทองจันทร์กล่าวขอบคุณบริษัทซัมซุงที่นำโทรศัพท์เครื่องใหม่มาให้ใช้ตนจะนำไปใช้โทรหาลูกหลานเพราะมีโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถเห็นหน้าได้ด้วยและสามารถที่เห็นลูกหลานแม่อยู่ไกลซึ่งซัมซุงฮีโร่นั้นไม่มีโดยในช่วงท้ายยายทองจันทร์ได้โทรศัพท์ไปหาลูกหลานซึ่งแต่ละคนตกใจว่ายายอายุ77ปีสามารถมีสมาร์ทโฟนได้อย่างไรยายจึงบอกลูกหลานไปว่าบริษัทนั้นเขานำโทรศัพท์เครื่องใหม่มาให้ใช้แทนเครื่องเก่าฮีโร่ยายยิ้มและดีใจมากนายวาริศจรัญญานนท์ผู้จัดการส่วนโครงการเพื่อสังคมบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดกล่าวในเรื่องนี้ว่าซัมซุงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมากว่า3ทศวรรษมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆโดยเฉพาะการสนับสนุนและแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นหนึ่งแรงผลักดันและขับเคลื่อนศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพสำหรับในกรณีของคุณยายทองจันทร์เมื่อได้ทราบเหตุการณ์จากรายงานข่าวบริษัทจึงติดต่อทางครอบครัวผ่านทีมข่าวภูมิภาคเพื่อประสานงานเข้าไปให้ความรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนและมอบสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยการสนับสนุนในครั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการสนับสนุนและให้คำแนะนำในการใช้งานเพื่อให้คุณยายสามารถลงทะเบียนเราชนะได้ลุล่วงตามความตั้งใจนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการให้ความสนับสนุนในด้านความรู้คำแนะนำในการใช้สมาร์ทโฟนแก่ผู้สูงอายุเพื่อสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการคำแนะนำการใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถติดต่อสอบถามและเรียนรู้วิธีการใช้งานสมาร์ทโฟน Android กับพนักงานของเราได้ที่ศูนย์บริการซัมซุงและซัมซุงแบรนด์ช็อปทุกแห่งทั่วประเทศ7อันดับคู่รักดาราแอบคบกันเงียบๆกว่าคนจะรู้อันดับ7นิววงศกรนาวที่สานาถเป็นคู่รักพระนางร่วมช่องอีกคู่ที่ตอนแรกความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็เงียบกริบจนไม่มีใครสงสัยแต่พักหลังกลับมีรูปหวานๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆสุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จนตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็บ่งบานมานานถึง6ปีแล้วล่ะค่ะอันดับ6จูเนียร์กรวิทย์หนูนาหนึ่งธิดาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่ได้ออกมาเปิดตัวความสัมพันธ์ผ่านสื่อให้เราได้ทราบกันบ้างเลยแต่เพราะฝ่ายชายอัพไอจีสตอรี่เค้กวันเกิดที่สาวหนูนาทำให้เล่นเอาหลายคนสงสัยถึงสถานะของทั้งสองขึ้นมาในทันทีสุดท้ายฝ่ายชายก็ได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงและแอบคบกันมานานถึง3ปีเลยทีเดียวอันดันดับ5ดาเอนโดรฟินเดนิสไทคูนเป็นคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันเมื่อช่วงวันคริสต์มาสของปีที่แล้วโดยทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมานานถึง10ปีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าทั้งสองแอบไปสปาร์กกันตอนไหน
เพราะตั้งแต่เปิดตัวมาก็หวานกันชนิดที่ว่าน้ำตาลยังเรียกพี่และสาวดาก็ยังพาหนุ่มเดนนิสไปแนะนำกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมนสิทธิ์เผยเลขเด็ดที่ชอบโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ที่ซื้อเพิ่มเรียกว่าไม่ท้อจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าพ่อใบ้หวยอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเพิ่งเจอลอตเตอรี่ราคาแพง5ใบราคา700บาทจนหลายคนแนะนำให้แจ้งเบาะแสแต่มนสิทธิ์ก็ขอเดินหน้าเสี่ยงโชคต่อไปและล่าสุดเจ้าตัวได้ซื้อลอตเตอรี่มาเพิ่มอีกแล้วโดยมนสิทธิ์ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ชุดใหญ่ในมือและบอกใบ้เลขเด็ดรวมถึงวงกลมตัวเลขที่ชอบให้ดูด้วยนั่นก็คือเลข2และเลข26ที่มนสิทธิ์ซื้อเรียกว่าราคาไม่มีผลต่อนักเสี่ยงโชคอย่างมนสิทธิ์จริงๆเลือกซื้อเอาเดอร์ชอบตัวหน26ก็ดีแต่ผมชอบ2นะไปหาซื้อลอตเตอรี่เดอร์ชอบก็หาซื้อไม่ชอบก็ผ่านถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะครับผมบอกตามที่ผมชอบโปรดใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับไม่ได้บังคับซื้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมนสิทธิ์บอกเลขเด็ด2ตัวซื้อลอตเตอรี่ราคาแพง5ใบ700บาทมนสิทธิ์โชว์ถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่พอหอมปากหอมคอเฉลยที่มาเลขเด็ดแซมมี่จัดหนักเซอร์ไพรส์อั่งเปาคุณแม่น้อยแบงค์พันเป็นปึกเห็นแล้วยิ้มตามเลยเฮงเฮงปังปังรับเทศกาลตรุษจีนถึงจะไม่มีเชื้อสายจีนแท้แต่นางเอกลูกครึ่งแซมมี่คาเวลก็ถือโอกาสดีในช่วงเทศกาลมงคลนี้จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์มอบอั่งเปาอัดแบงค์พันใส่ซองแดงแน่นจุกๆให้คุณแม่น้อยตอบแทนความรักความห่วงใยที่คุณแม่ดูแลมาตลอดงานนี้แซมมี่ได้โพสต์คลิปผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวเผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อคุณแม่ได้เห็นซองแดงก็ถึงกับอึ้งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความดีใจพร้อมอวยพรลูกสาวว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยมีแต่คนรักและเจอแต่สิ่งดีๆก่อนจะหอมแก้มฟอดใหญ่ซึ้งใจในความน่ารักของลูกสาวไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมใครต่อใครหลายคนถึงยกให้แซมมี่เป็นตัวอย่างของลูกกตัญญูเสมอมาและความกตัญญูแบบนี้เชื่อว่าจะทำให้เธอปังตลอดปีวัวทองแน่นอนจ้าหนิงปณิตาเปิดให้ดูห้องเก็บรองเท้าทั้งเยอะทั้งอลังการจนต้องใช้บันไดช่วยปีนทำเอาแฟนคลับตื่นตาตื่นใจกันน่าดูสำหรับห้องเก็บรองเท้าหรูของคุณแม่ซุปตาหนิงปณิตาธรรมวัฒนะที่เจ้าตัวได้นำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแอดนิ่งแปนิต้าพร้อมกับแคปชั่นรองเท้ายังมีคู่แต่ข้างๆหน่วยไม่มีใคร55และถึงแม้ว่างานนี้ทั้งแคปชั่นทั้งท่าโพสต์ของหนิงปณิตาจะเน้นไปที่ความฮาเรียกรอยยิ้มจากบรรดาแฟนคลับแต่ทว่าหลายคนกอดไม่ได้เช่นกันที่จะโฟกัสความอลังการของห้องเก็บรองเท้าสุดหรูที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเพราะไม่เพียงแต่ทุกคู่จะถูกจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแถมยังเก็บใส่กล่องป้องกันฝุ่นผงเอาไว้อย่างดีเท่านั้นแต่ด้วยจำนวนรองเท้าที่มีมากมายมหาศาลก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องใช้บันไดมาช่วยปีนหากันเลยทีเดียวเรียกได้ว่านอกจากกระเป๋าแล้วก็มีรองเท้านี่แหละที่เป็นความสุขอันดับต้นๆของสาวๆโดยเฉพาะกับหนิงปณิตาที่แค่เห็นสีหน้าก็พอจะเดาได้เลยว่าโซนนี้ถูกใจคุณแม่มากค่ะคุณแม่มากค่ะอีก